้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่34คือก็เตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วล่ะค่ะคือหลังจากที่ได้รับแจ้งมาว่ามีน้ำป่าทะลักมานะครับก็จัดส่งชุดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและนักศึกษาที่ติดอยู่ตามหอพักต่างๆออกมายังจุดปลอดภัยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ฟื้นฟูเรื่องความเสียหายแล้วล่ะทางผู้ว่าพะเยานะครับท่านก็ไปบัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสั่งการให้ปภ.พะเยาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ลุ่มที่ติดกับลำน้ำห้วยเกี่ยงนะครับและพื้นที่ท้ายน้ำที่อยู่ในเทศบาลเมืองพะเยาให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันต่อด้วยนะครับเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเพราะว่ามวลน้ำที่ไหลมาทั้งหมดเนี่ยนะที่ผ่านหน้ามอมันเดี๋ยวจะไปลงสู่กว้านพะเยาช่วงบ่ายวันนี้เพราะนั้นก็จะทราบเส้นทางว่าเดี๋ยวน้ำก้อนเนี่ยจะผ่านตรงไหนบ้างอันนี้แจ้งเตือนประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางจังหวัดพะเยาเนี่ยจะตั้งเป็นศูนย์พักพิงด้วยนะฮะให้กับชาวบ้านแล้วก็นักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณสถานีตำรวจทางหลวงเก่าและบริเวณภายในอาคารมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยเดี๋ยวฟังเสียงท่านผู้ว่าครับ